ียนมาดูข้อนี้ครับจะตอบได้หรือเปล่าคุณทอมครับครับผมน้องเจมได้ยินข่าวตัดไม้ทำลายป่าเยอะแยะมากมายเลยครับน้องเจมฟังทีไรน้องเจมรู้สึกไม่ดีเลยโอ้โหเหมือนกันเลยครับคุณทอมก็รู้สึกไม่ดีครับเวลาได้ยินข่าวแบบนี้นะครับแต่อย่างน้อยครับคุณทอมก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่น้องเจมเนี่ยรู้สึกรักแล้วก็หวงแหนผืนป่าของเราครับน้องเจมสงสัยอยู่อย่างนึงอะครับครับแล้วทำไมเวลาเขาตัดไม้ทำลายป่าเขาพูดถึงแต่ไม้พยูงอะคุณอ๋อไม้พยูงเนี่ยนะครับเป็นไม้ยืนต้นเนื้อแข็งครับเช่นเดียวกับไม้สักเลยเป็นไม้ที่มีราคาแพงมากนะครับเพราะว่าประเทศจีนนำไม้ชนิดนี้ไปใช้ซ่อมแซมพระราชวังต้องห้ามเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับก็เลยทำให้เป็นที่ต้องการมากพอต้องการมากเป็นยังไงครับราคาก็สูงขึ้นมานั่นเองครับทำให้มีการลักลอบตัดไม้ชนิดนี้เยอะมากเลยทีเดียวครับแม่น้องเจมพูดถึงชื่อต้นไม้ชนิดนี้ดีเหลือเกินครับหลายคนสะกดผิดครับครูทอมถามเลยครับว่าชื่อไม้พยูงสะกดอย่างไรระหว่างไม้พยูงที่มีสระอะหรือไม้พยูงที่ไม่มีสระอะครับ15วินาทีจับเวลา2 2 1แต่ปกติพยูงมันเขียนสระหมดเวลาแล้วครับทีมกอไก่จะตอบว่า2ค่ะข้อ2นั่นก็คือไม้พยูงพยูงสะกดแบบไหนมีอะไรสะกดยังไงเอาบอกมาด้วยลูกไม่มีสระอะไม่มีสระอะนะครับพอพานยอยักษ์สระอูงองูแล้วทีมฮอนุ่งฮูกอะไรครับถ้าทีมฮอนุ่งฮูกตอบฮอนุ่งฮูกจะตอบว่าข้อ2ค่ะข้อ2ทำไมถึงจะตอบข้อ2ครับมันไม่มีสระอะค่ะและคำตอบข้อนี้นะครับทีมกอไก่ตอบมาแล้วว่าข้อ2พอพานยอยักษ์สระอูงองูคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ด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 และคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ไม่เด็ดครับไม่เด็ดนะครับชื่อไม้พยูงที่เป็นไม้ยืนต้นนะครับต้องสะกดว่าพอพานสระอะยอยักษ์สระอูงองูนะครับถึงจะถูกต้องนะครับ